เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25ตุลาคมที่บริเวณจุด4แยกบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นดร.อรทัยสันติเมธนีดลผู้อำนวยการโรงเรียนเมธนีดลเดินหน้าสร้างสุขอย่างต่อเนื่องส่งมอบป้อมกำกับไฟจราจรสภ.บ้านเป็ดจุด4แยกบ้านเป็ดและสภ.ท่าพระ3แยกท่าพระเพื่อความอุ่นใจปลอดภัยทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงเรียนเมธนีดลสร้างสังคมให้ยั่งยืนดำเนินการมอบป้ายกำกับไฟจราจรแล้วเสร็จหลายจุดสำคัญในเมืองขอนแก่นถือเป็นของขวัญให้เจ้าพนักงานและประชาชนต้อนรับปี2567ที่จะถึงนี้โดยมีพันตำรวจเอกณชรสแก้วเพชรผู้กำกับสภ.บ้านเป็ดเป็นผู้รับมอบและพันตำรวจเอกภูมิอีคละผู้กำกับสภ.ท่าพระพร้อมด้วยนายพิสุทธิ์อนุตระอังกูลนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระร่วมรับมอบโดยมีคุณครูต่างชาติครูไทยและพนักงานจากโรงเรียนเมธนีดลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.บ้านเป็ดและสภ.ท่าพระร่วมรับมอบในครั้งนี้ตอนนี้ป้อมนี้นะคะถือเป็นป้อมน้องใหม่สุดเลยค่ะเป็นป้อมที่9ของเมืองขอนแก่นแล้วนะคะเราเริ่มจาก2ป้อมแรกค่ะด้วยประเด็นที่ว่าผอ.มองเห็นความลำบากของหน่วยการจราจรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานที่เวลาที่เขาไปกำกับไฟจราจรในห้วงของเวลาที่เรียกว่าเร่งรีบหรือว่าห้วงเวลาที่ฝนตกพายุมานะคะไฟฟ้าอาจจะดูดได้ซึ่งจริงๆเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าไฟฟ้าดูดตำรวจจราจรนี้บ่อยมากนะคะดังนั้นการที่เรามองเห็นตรงนั้นนะคะเราเลยได้เริ่มต้นนะคะในการสร้างป้อมกำกับไฟจราจรให้กับป้อมตำรวจนะคะแล้วก็ทางทีมตำรวจก็ในวันนี้นะคะเป็นจุดที่9แล้วค่ะซึ่งท่าพระเรายังไม่เคยได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ท่านผู้กำกับนะคะท่านนายกได้เข้ามาเป็นสักขีพยานในวันนี้ด้วยนะคะจริงๆประเด็นเริ่มต้นของการช่วยเหลือทีมจราจรก็คือเรื่องของการกำกับไฟจราจรที่เจอพังพลพิษนะคะรวมไปถึงไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตซึ่งเราเองก็ไม่ค่อยรู้กันว่าหน่วยจราจรเนี่ยเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะคะดังนั้นการที่เมธนีโดนได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงงานที่เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งค่ะแยกบ้านเป็ดนี่นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดกลับรถนะครับแล้วก็มีความเจริญทางสังคมทางชุมชนนะครับก็มีความเจริญเพิ่มมากขึ้นแขวงการทางก็ได้มีการขยายถนนให้เป็น4เลนแล้วก็ทำเป็นแยกไฟแดงนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อำนวยการจราจรในช่วงที่ประชาชนไปทำงานหรือว่าเลิกงานนะครับแล้วก็ได้มีจุดกดไฟจราจรนะครับแต่คราวนี้ก็เป็นจุดกลางแจ้งนะครับเมื่อท่านผอ.นะครับโรงเรียนเมธนีดลนะครับได้เห็นนะครับว่ามีความจำเป็นนะครับในการที่จะก่อสร้างนะครับป้อมนะครับเพื่อบังฝนบังแดดให้กับเจ้าหน้าที่จราจรนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสบายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมาตากแดดแล้วตากฝนความวิกฤตมากในช่วงที่เทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์ก็ตามนะครับเราเพราะฉะนั้นการบริการพี่น้องประชาชนณจุดนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงของสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องแดดจัดต่างๆนะครับซึ่งเดิมเนี่ยแผงควบคุมสัญญาณจราจรจุดนี้ไม่มีตู้นะครับครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนสันติเมธนีดลนะครับจริงๆว่าท่านได้มีวิสัยทัศน์มีเล็งเห็นถึงสวัสดิภาพของเจ้าที่จราจรผู้ปฏิบัติหน้าที่ณจุดนี้นะครับเพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนไม่สะดุดหยุดลงนะครับ